สวัสดีครับผมเมนูมื้อนี้นะครับย่างหอยเชลล์นะครับนี่หอยเชลล์หอยเชลล์สดๆนะครับราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอันที่เห็นดำๆนี่เป็นหอมเจียวนะครับผมเจียวเองมันก็สิออกดำๆจักหน่อยนะครับแต่ว่ามันสิมีความหวานหวานมากเลยเป็นหอมใหญ่นะครับมะเจียวนะครับหอมหอยเชลล์นะครับอย่าให้มันโตหอยเชลล์ไข่เนี่ยเห็นป่ะหอยเชลล์ไข่มาแซ่บๆเหมือนกันครับจะเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับหอมเจียวหอยกิมซีฟู้ดตำเองครับเฮ็ดเองหมดนะครับบ่เฮ็ดเองแต่หอยมาครับแซ่บๆเขาต้องใส่ซอสนะเพราะว่าเดี๋ยวมันสิบาดปากผักไปเรื่อยกลมกล่อมหวานหอยสดครับกลมกล่อมเลยขอกันหอมเจียวมันหวานหวานหวานอีหลีครับต้องระวังจังหน่อยมองนี่มันคมแสบหอยเนี่ยมันมีรสหวานหอมนะครับสุดยอดสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่ตัวจำหาโต้งอ่ะร้อยกินแล้วหอยจากตรงขานะครับครับหวานกลมกล่อมหอมหอมหอมเจียวขาดอย่างเดียวขาดยอดกระถิ่นหรือยอดกระเฉด
ไม่กระเชฟดิกระเพดครั้งแรกทำไมยอดกระเทียมเนาะแสบกว่านี่กินแบบมันน้ำร่มเลยใครเนี่ยแค่ครับหวานบ่ข้าวสูงท้ายแต่แป๊บพี่น้องเรียบร้อยไอเชลทุกอย่างมากเลยครับสำหรับย่างหอยเชลล์แบบน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับโรยด้วยหอมเจียวเจียวเองนะครับทุกอย่างเฮ็ดเองหมดนะครับโอเคนะครับขันผู้ใดมาคลิปนี้กับว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะยังคลิปหน้าครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ